มวยมุมแดงนนทกิจตอหมอศรีพบกับมุมน้ำเงินจากบราซิลเดียโกเบเนดูซีน้ำหนักนี่ทะลุมาถึง69กิโลกรัมแล้วครับโอ้ยถ้าแตกมีไว้ก็แจกนะครับแต่ว่าทีมแล้วเดียโกไม่กลัวครับโอ้โหแข้งขวาครับรุ่นนี้ครับเต็มโชว์วางแข้งดูกำปั้นเหมือนกันครับโอ้โหรุ่นนี้ครับในทีมของเมารีบูมวยไทยนะครับอ้าวซ้ายไปอีกแล้วดูจังหวะหักศอกหน้านะครับศอกหน้าศอกหลังระยะประชิดครับนี่ครับศอกเป็นอาวุธหนึ่งที่ร้ายกาจครับดูลูกถีบครับใช้ปลายเท้าถีบครับแล้ววางแข้งครับตรงนี้สวยงามครับสายตาต้องดีครับนี่ครับกะระยะแม่นๆครับเตะต้นขาเตะลำตัวเตะกระโดงคางครับได้หมดนะครับโอ้โหเริ่มมี2แล้วครับกลายเป็นมวยซ้ายบ้างครับถ้าหล่นนี่การข้อทันทีมาอีกแล้วลูกทีของนนทกิจซ้ายอีกแล้วซ้ายดอกหนึ่งเดินเข้าไปครับนั่นเลยครับมวยไทยก็หักเลยนะครับโอ้โหลูกนี้ครับโดนลูกจุกจิกเยอะครับประสบการณ์ครับต่อโดนหมัดครับชมภาพช้าเลยครับนี่ครับพอชิงออกก่อนก็เห็นชัดเจนครับเล็งเตะแข้งซ้ายของนนทกิจเตะยัดท่อนแขนเตะยะหัวไหล่เข้าไปครับพยายามจะสวนด้วยกำปั้นครับนี่ครับระยะประชิดไม่มีจังหวะสอยหนักๆครับพลังกำปั้นของเดียโก้นี่ครับวงนอกโอ้โหเอานักแข้งเตะยัดเข้าไปครับหยุดไปเหมือนกันนะครับลูกนี้แล้วนี่ครับแข้งขวานี่ครับแม่ปลายยกนี้มีหมัดผู้บนเวทีครับไม่มีใครช่วยใครพยายามเดินเล่นหมัดแล้วนะครับนักมวยจากบราซิลแม่แต่ดูครับโรนัลกิจนี่เดินยิงหมัด 1-2 ครับยังไม่เข้าเจอแข้งขวาอ้าวโดนหมัดหน้าไงเหมือนกันครับมันครับเดียโก้โอ้โหแต่ว่าแข้งของนนทกิจครับหัวแข้งขวาครับโอ้โหหมัดของยังเอาทางด้านของเดียโก้เบเนดูซี่ยังไม่ลงครับตอนนี้ออกได้2แข้งเลยนะครับนนทกิจจิ้มเลยครับแม่นี่ครับจิ้มช้าคิดช้าดูไฮไลท์ภาพรวมๆก่อนครับแม่เดียโก้เนี่ยพยายามจะเสี่ยงด้วยกำปั้นครับแต่ว่าแข้งของนนทกิจถึงก่อนทุกทีครับดูง่ายๆขยับแล้วเป็นโดนแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับนี่ครับพอต่อยก็ได้นะครับแต่ว่าต่อยแล้วถอยหลังครับดึงตัวครับแม่นิดเดียวครับดูครับดูจังหวะสาดแข้งครับนี่ครับใช้นักแข้งเตะยัดเข้าไปครับแข้งถึงก่อนทุกครั้งครับนี่ครับแข้งขวาครับจากซ้ายย้ายมาขวาครับออกได้ทั้ง2แข้งและดูพิษสงแข้งซ้ายครับเต็มหน้าแข้งครับลูกนี้